วันนี้พี่อ้อมีอะไรให้ผู้ชมชมคะอ๋อวันนี้กำลังถ่ายแหวน2สลึงค่ะขนาด52นะคะเดี๋ยวเรามาชมอัปเดตกันว่าช่วงนี้เรามีลายอะไรสวยๆใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเราก็จะถ่ายแหวนไปเรื่อยๆในแต่ละคลิปแต่ว่าภาพจะรวดเร็วนิดนึงนะคะเพื่อให้ผู้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแหวนหลากหลายลวดลายมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยลายถัดไปเนี่ยจะเป็นลายที่5ค่ะเป็นลายหัวใจนะคะแล้วก็ลายที่6ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าลายฝังพลอยสวยมากลายที่7ลายดอกไม้ค่ะลายที่8ลายปีกนก2กษัตริย์ค่ะลายที่9ค่ะตัวนี้เป็นลายพิกุลรอบวงเลยค่ะลายที่10ค่ะเป็นแฮร์เมชค่ะลายที่11ค่ะเป็นฝังพลอยเม็ดเล็กๆเรียบๆสวยมากค่ะแบบที่12ค่ะก็จะเป็นลายตัดหน้าดาวหน้าสวยๆนะคะมาค่ะแบบที่13 14ค่ะจะเป็นพุ่มดุหัวใจนะคะสวยน่ารักมากๆแบบที่15ค่ะก็จะเป็นลายดิออร์ค่ะแบบที่16ค่ะเป็นแหวนกลิป5ชั้นแหวนกลิปค่ะไม่ใช่กลิปนะคะขออภัยค่ะแบบที่17ค่ะลายตะปูแบบที่18ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นงานแฟชั่นฝังพลอยนะคะ19แหวนกลิปค่ะแบบที่20นะคะรวมลายแหวนเกลี้ยงค่ะแบบที่21ค่ะเป็นแหวนแบบเป็นลายเลดคล้ายๆงานโซ่ค่ะ22แหวน CC พิกุลนะคะแล้วก็แบบที่23ค่ะแหวนลายช้างค่ะตัวนี้จะเป็นงานฉลุเก๋ๆแล้วก็เกือบรอบวงเลยนะคะแบบต่อไปค่ะแบบที่24ค่ะเป็นแหวนเกลี้ยงแหวนที่25แฟชั่น26เป็นลวดลายเข็มขัดนะคะสวยงามมากเป็นงานแฟชั่นค่ะแบบที่27ค่ะเป็นลายผีเสื้อฝังพลอย28ค่ะเป็นหน้าใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าไซส์จะเล็กเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะ LV ค่ะแบบที่29ค่ะตัวนี้เป็นงานฉลุไหลฉลุสวยมากค่ะต้องบอกเลยแบบที่30นะคะก็จะเป็นลายปาโลมาคู่ค่ะแบบที่31ค่ะก็จะเป็นลายพลอยฝังนะคะเป็นงานแบบสันสานนิดนึงดูน่ารักมากค่ะแบบที่32ค่ะก็คือจะเป็นลายคอนโด5ชั้นแล้วก็เป็นงาน2กษัตริย์ที่33ค่ะลายดอกไม้ค่ะแบบที่34ค่ะก็จะเป็นลายหัวใจนะคะแล้วก็ควายไปควายมาแบบที่35ค่ะก็จะเป็นแหวนฝังพลอย3ระดับ3ขีด3ชั้นนะคะ36ค่ะลายหัวใจโบค่ะ37ค่ะเป็นลายหัวใจนะคะซ้อนๆน่ารักดี38ค่ะตัวนี้ก็เก๋ๆนะคะงานหน้ากว้าง39ค่ะเป็นลายเลดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทองล้วน40ค่ะก็จะเป็นลายจีนค่ะสวยมากเอ็ดค่ะเป็นงานทับทิมนะคะแล้วก็ฝังพลอยสังเคราะห์ค่ะสวยหรู42ค่ะก็จะเป็นมังกร43ค่ะเป็นงานแฟชั่น44ค่ะลายสวยมากนะคะ45ค่ะลายผีเสื้อค่ะส่วน46นะคะลายถัดไปนี้ก็จะเป็นลายพญานาคค่ะงานสวยนะคะแล้วก็เป็นไหล่3ชั้นนะคะ47ค่ะเป็นลายฉลุมังกรค่ะต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นลายที่48ค่ะเป็นลายจีนอีก1ลวดลายค่ะลายที่49ค่ะเป็นลายเลิฟผีเสื้อนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากต่อไปนะคะต้องเป็นลายเสือเลยค่ะใส่และเสริมบารมีมงคลมากๆค่ะแบบที่51ค่ะเป็นลายหัวใจนะคะตุ้มๆสวยๆแบบนี้แบบที่52ค่ะลายดอกไม้ค่ะแบบที่53ค่ะมงกุฎน่ารักน่ารักค่ะนะคะจบด้วยลายมงคลแบบลายปลาคาร์ฟแบบนี้นะคะเขาว่ากันว่าใส่แล้วเสริมความลายนะคะเพื่อนๆชอบกันไหมคะมีลายไหนถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำของสวยๆทองลายเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะ